จิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชนตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิงชิงเก็บรถเผาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่าในรูปแบบของการชิงเก็บค่ะสำหรับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นพื้นที่สำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าหลังเมื่อ2ปีก่อนค่ะเกิดไฟป่าครั้งรุนแรงแล้วก็ลุกลามไปบนหลังแพจุดท่องเที่ยวสำคัญก็สร้างความเสียหายอย่างมากโดยทางสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึงร่วมกับฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนก็ได้เร่งทำแนวกันไฟมีทั้งบนหลังแพพื้นที่เชิงเขากำหนดเป้าหมายชิงเผาชิงเก็บกว่า 20,000 ไร่เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากไฟป่าในปีนี้ซึ่งช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วนะคะไฟป่าก็อาจจะเกิดได้ง่ายขึ้นค่ะ